เราจะปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่ปั่นหมดนะเพื่อว่าให้ทุกคนได้เห็นก่อนขัดและหลังขัดนะครับอ่ะเดี๋ยวพอก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูบาดแผลก่อนโอเคนะครับหลังจากปั่นไปแค่ไม่กี่วินาทีนะครับจะเห็นได้ว่ารอยบางส่วนเริ่มหายไปแล้วนะครับมาฟังเสียงกันครับว่าแผลนี้ลึกไหมได้ยินเสียงชัดเจนนะครับว่าแผลแบบนี้ลึกแน่นอนสำหรับแผลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งนะครับเราจะปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่ปั่นหมดนะเพื่อว่าให้ทุกคนได้เห็นก่อนขัดและหลังขัดนะครับอ่ะเดี๋ยวพอก่อนครับเดี๋ยวขอดูบาดแผลก่อนโอเคนะครับหลังจากปั่นไปแค่ไม่กี่วินาทีนะครับจะเห็นได้ว่ารอยบางส่วนเริ่มหายไปแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ขนแกะกับน้ำยาในการเก็บนะครับไปดูกันเลยตอนนี้น้ำยาก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเอาเดี๋ยวพอก่อนครับเดี๋ยวพอดูแผลก่อนนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าบางส่วนนะครับเริ่มใสแล้วแต่ก็ยังมีคราบนะครับของกระดาษทรายหลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะจัดการกันต่อครับขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หายนี่นะครับรอยแผลที่เราขัดเมื่อกี้จากที่ลึกๆนะครับพวกนี้ลองฟังเสียงนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสนใจเรียนขัดกระจกติดต่อเราได้